บรรยากาศดีมากเลยเนาะใช่แล้วค่ะเมื่อกี้พี่แอบสั่งอาหารเย็นมาให้จริงเหรออยากรู้ไหมมีอะไรบ้างอยากรู้โอเคช่วงเทสสนับสนุนโดยคลับเมดคานี่มาลดีฟจานแรกนะอันนี้คือโฟกาหรือว่าใช่น่าทานมากน่าทานมากมันก็จะมีเนี่ยเป็นดิฟที่ทำจากเป็นเขาเรียกว่าเขาบอกว่าทำจากแมงโก สเต็กและ lobster สเต็ก and lobster lobster ดูที่มีสดๆ lobster มากมากจริงๆแล้วมาทะเลเราต้องกินอาหารทะเลเนาะเนี่ยเพิ่งจับมาจากตรงนั้นเลยเมื่อกี้เห็นไว้ๆจับขึ้นมาเลยลองกินเลยดีกว่าชิม lobster นะครับเป็นไงเนื้อมันแน่นมากเห็นไหมล่ะสดมากเลยค่ะแบบเนื้อนุ่มมากสดมากเลยอร่อยมากเลยค่ะแล้วสเต็กอร่อยไหมสเต็กนี่ก็แบบว่านุ่มแล้วก็เหมือนยังไม่สุกดีอ่ะอร่อยมากบ้างอิ่มมั้ยอร่อยมากขอบคุณมากค่ะโหวันนี้สนุกมากเลยที่มาลดีฟนะครับกับซิริต้าเจนเซ่นนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไม่ได้ฮะไม่ได้ยังไม่จบรายการห้ามปิดรายการเด็ดขาดเพราะว่าซิริต้าจะพาพี่อัดไปปาร์ตี้ริมหาดฮะโอ้สนุกมากมากสนุกแน่เลยครับงั้นเราไปกันเลยดีกว่าสดชื่นแบบคนอินเลิฟผมกรเก็บเครื่องครูครับตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมสนุกสุดๆและอินเลิฟสุดๆเลยนะครับก็คือเรื่องงานครับโดยอย่างงานแรกที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือเป็นพิธีกรรายการบ้านเลขที่5นะครับซึ่งผมได้เที่ยวได้ทั่วเมืองไทยจริงๆและอีกงานนึงที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษทางช่อง11ครับรายการ Newsline ครับเห็นผมสนุกกับงานแบบไม่มีเหนื่อยอย่างนี้นะครับก็ต้องมีตัวช่วยกันล่ะครับเวลาที่ผมทำงานมักจะพกน้ำผลไม้ติดตัวด้วยเสมอครับเพราะน้ำผลไม้อย่างนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายมีวิตามินซีช่วยให้ร่างกายสดชื่นรับงานใหม่ๆได้ตลอดเวลาที่สำคัญนะครับเวลาเรารู้สึกสดชื่นนะฮะเราก็จะอินเลิฟกับงานมากๆครับแล้วทำให้งานที่เราทำเนี่ยออกมาดีสนับสนุนโดยใหม่ Tropicana Twisterยังไงบ้างครับน้องลิต้าครับชอบอะไรมากที่สุดของคลับเมดลิต้าชอบบ้านบ้านสวยมากเลยแล้วก็สามารถกระโดดลงน้ำจากบ้านได้เลยใช่พี่ก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเขาเรียกว่าลากูน่าสวีทนะครับคือว่าเดินลงไปก็โดดน้ำได้เลยโดดน้ำเล่นได้เลยกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดล่ะกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดหรอหลายอย่างมากเลยนะตอนที่เราไปสโนว์โกกันก็สนุกดีนะพี่ชอบแคทมารานใช่แคทมารานก็สนุกมากแล้วก็วอลเลย์บอลด้วยสนุกดีแล้วก็อะไรอีกอ่ะทุกอย่างเลยนะตอนเต้นอยู่ที่บาร์ก็สนุกดีเนาะพี่ต้องเต้นเหมือนกันน่ะนี่เห็นไหมล่ะพี่อาร์ตลิต้าบอกแล้วว่าจ่ายครั้งเดียวนะ
ฟรีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มอะไรเราไม่ต้องจ่ายอีกแล้วจ่ายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองพี่ว่าสุดคุ้มเลยครับก็ต้องขอบคุณน้องลิต้าด้วยนะครับที่อุตส่าห์เขียนโพสการ์ดชวนพี่มาถึงมอลดีฟนะครับที่คลับเมดนะครับค่ะโหสนุกมากเลยครับตอนนี้ผมกับลิต้าเราไปเดินเที่ยวดีกว่าไหมไปลงน้ำเลยดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับ